ม่งสหรัฐเผยมุมความรักสุดมุ้งมิ้งตอนอยู่กับแฟนก้อยนัตตี้ดรีมเขินแรงมากก้องสหรัฐทำแก๊งสาวสาวก้อยนัตตี้ดรีมกรี๊ดหนักมากเมื่อไม่เผยมุมมุ้งมิ้งเวลาอ้อนแฟนบอกเลยว่ามุมนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆไม่ค่อยได้ไปออกรายการสัมภาษณ์เท่าไหร่สำหรับนักร้องนักแสดงหล่ออมตะก้องสหรัฐสังขปรีชาที่ถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติเป็นหนุ่มในฝันของสาวสาวด้วยความหล่อบวกกับลุคที่อบอุ่นจึงไม่แปลกใจที่พี่ก้องจะมีภรรยามโนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะจ๊ะล่าสุดก้อยนัตตี้ดรีมสาวสามยูทูบเบอร์คนดังแห่งช่องโกยนัทไทยดรีมที่ได้ชวนพี่ก้องมาออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ F0.28 และได้พูดคุยกันเรื่องราวของความรักในมุมมุ้งมิ้งแบบที่ไม่เคยพูดมาก่อนโดยบอกว่าหากชอบใครนั้นไม่เคยเข้าไปจีบก่อนเหมือนเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนอกจากนี้ยังได้เผยว่าเวลาอยู่กับแฟนก็จะมีมุมเสียงสองพูดภาษาแบ๊วแบ๊วเหมือนกันมีมุมขี้หึ่งที่บอกว่าแฟนเราสวยน่ารักแสนดีก็ต้องหวงเป็นธรรมดาและยังได้เปิดเผยถึงสรรพนามที่ใช้เรียกคนรักอีกด้วยเรียกว่าเป็นการคุยที่ Exclusive ที่เต็มไปด้วยความน่ารักจริงๆหลายคนได้ดู EPนี้แล้วต่างเข้ามาแซวสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมกันยกใหญ่พร้อมๆกับความอิจฉาตาร้อนเผาๆที่ได้ใกล้คิดกับสามีแห่งชาติคนนี้ดูแบบเต็มๆได้เลยนะจ๊ะปอมสุชาคิดถึงการเดินทางอยากเที่ยวอีกครั้งลงรูปหวานอ้อนแอมพิธานเปิดปากบอกว่าอยากจะเดินทางตะลุยการท่องเที่ยวอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวอมสุชามานยิ่งที่เมื่อเห็นการแจ้งเตือนการเดินทางเมื่อปีที่แล้วขณะไปเที่ยวที่ดูไบก็ทำให้เจ้าตัวแอบคิดถึงบรรยากาศเก่าๆขึ้นมาโดยอมสุชาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าทริปเที่ยวดูไบเมื่อปีที่แล้วงื้ออยากไปเที่ยวอีกจังพร้อมโพสต์ภาพคู่สุดหวานเพื่อเป็นการอ้อนแฟนหนุ่มแอมพิธานเบาๆอีกด้วยงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมบอกด้วยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักและความหวานของออมแอมก็มีมาให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวสุดอลังการเปิดคฤหาสน์กรริต้าตั้งตารอลูกทั้งรักห่วงเมียดูแลทุกฝีก้าวหวานหนักมากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่กรริต้าเปิดคฤหาสน์สุดอลังการรอต้อนรับลูกชายเผยความห่วงสามีคอยดูแลภรรยาอย่างดีทุกฝีก้าวกรณรงค์เดชควงคู่ริต้าสีริต้าภรรยาสุดรักสุดหวงเปิดคฤหาสน์หลังงามในรายการสามแซ่บพาเดินชมบ้านหลังใหญ่อลังการเรียกว่าคฤหาสน์ก็ไม่ผิดสวยงดงามทุกมุมเฟอร์นิเจอร์ล้ำค่าแถมมีเรื่องเล่ารูปปั้นเก่าแก่300ปีจากโบสถ์ที่อิตาลีเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้สมหวังริต้าท้อง7เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮสีริต้าตื่นเต้นอวดภาพอัลตราซาวนับวันรออีก2เดือนเจอกันว่าที่คุณพ่อคุณแม่เผยตอนตั้งท้องริต้าบอกสามีว่าลูกมาแล้วเป็นความรู้สึกได้ริต้าเลยบอกสามีเขามาแล้วสามีพาไปหาหมอตรวจเลือดคอนเฟิร์มว่าลูกมาจริงก็ดีใจและกังวลผู้ใหญ่บอกต้องรอ3เดือนก่อนค่อยบอกคนในบ้านได้ภรรยาเผยความลับจะแตกเพราะสามีประคองริต้าเวอร์มากบอกคนรถเจอหลังเต่าหลุมห้ามสะดุดขึ้นบันไดต้องก้าวชิดชอบดุเพราะริต้าเป็นคนทำอะไรเร็วเขากลัวมากตอนหมอบอกเราตาแดงทั้งคู่เพราะได้ข่าวหลายคนพยายามมีลูกก็มีไม่ได้เขาพูดคำหนึ่งที่ริต้าซึ้งมากๆเบบีไม่ต้องกลัวนะถ้ามีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะมีชีวิตกันแบบสองคนก็ได้เราก็เลยรีแลกซ์ไม่กดดันก่อน
ยอมรับกลัวขนาดได้ข้อมูลว่าท้องเสียลูกก็อาจจะหลุดมาได้ด้านริต้าก็เผยติดตลกว่า3เดือนไปหาหมอบ่อยมากจนหมอบอกว่า2เดือนก็ออกกำลังกายได้แล้วเขาขอว่า4เดือนค่อยออกกำลังกายเราทั้งคู่เห็นลูกแล้วจะมีความสุขมากคนตัวน้อยไปอยู่ในท้องเรามหัศจรรย์มากริต้าเผยเรื่องแพ้ท้องว่าไม่แพ้ท้องเลยมีแต่นอนไม่หลับสามีดูแลดีพาไปเที่ยวพักผ่อนไปทะเลภรรยาก็หลับได้มากขึ้นว่าที่คุณพ่อดูแลว่าที่คุณแม่อย่างดีพกกระเป๋าสำหรับเมียมีของเปรี้ยวของกินของใช้เตรียมให้พร้อมเวลาภรรยาน้ำตาลตกใส่ใจทุกรายละเอียดโดยยังถือเคล็ดไม่ซื้อของเด็กไม่ได้ตั้งชื่อลูกไว้เลยจะเรียกชื่อตามแอบที่บอกการเจริญเติบโตขนาดของลูกตอนนี้เรียกน้องมะละกอสมหวังได้ลูกชายก่อนสามีพร้อมเลี้ยงลูกมากๆเพราะซ้อมเลี้ยงหลานมาแล้วเจ้าตัวบอกว่าทำได้หมดทั้งเปลี่ยนแพมเพิร์สอาบน้ำอุ้มให้เรอทำเอาภรรยายิ้มบอกจะคอยดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าริต้ายังโทรเสียง2เสียง3เวลาอ้อนสามีเสียงเล็กขึ้นไปอีกเมื่อถามว่าทั้งคู่เคยมีโมเมนต์หึงหวงกันบ้างหรือเปล่าก่อนเผยว่าหึงหวงกันตามธรรมชาติด้านริต้าบอกก็หึงกันทั้งคู่ส่วนเรื่องทายาทคนแรกลูกชายที่กำลังจะเกิดทั้งคู่ยอมรับเห่อมากคุณปู่ยกเวทออกกำลังแขนรออุ้มแล้วริต้าเผยด้วยว่าเป็นหลานคนแรกของตระกูลทางฝั่งริต้ายิ่งเห่อมากแม่บอกจะมาเลี้ยงเองจะมาอยู่ด้วยเลยก่อนจบรายการด้วยโมเมนต์หวานกอดทั้งหอมเมียกอดเมียสุดชื่นมื่นจริงๆซาร่าเปลี่ยนใจเสนอให้สิทธิ์ไม้ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวยอมให้ไปอยู่จีนเพื่ออนาคตของแม็กเวลหลังจากที่ยื่นข้อเสนอกันไปมาเกี่ยวกับสิทธิ์การปกครองลูกของอดีตคู่รักไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่ในสิทธิ์การปกครองน้องแม็กเวลลูกชายวัย6ขวบของทั้งสองคนโดยเป็นประเด็นทกเถียงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่24ธันวาคม2563ทั้งคู่ใช้เวลากว่า8ชั่วโมงในการไกล่เกลี่ยแต่ไม่ได้ข้อยุติซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่4มีนาคม2564ที่จะถึงนี้ล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคม2564ซาร่าได้ออกมาเปิดใจผ่านในนินเตอร์เทนว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ข้อยุติไม่ได้เกิดจากฝั่งของตนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดทว่าทางซาร่าได้มีการยื่นข้อเสนอใหม่คือการให้สิทธิ์เลี้ยงดูแลและอำนาจปกครองกับไม้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากรอบแรกที่ไปศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งไม้ไม่ได้มาศาลแต่ให้ทนายมาบอกว่าเขามีเจตนาอยากให้ลูกไปอยู่กับเขาที่จีนโดยซาร่าได้นำกลับไปคิดไตร่ตรองดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของลูกจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอกับไม้ด้านไม้ขอกลับไปทบทวนถึงข้อเสนอดังกล่าวก่อนซึ่งเรื่องนี้ซาร่าบอกว่าเข้าใจเพราะน้องแม็กเวลอยู่กับซาร่ามาตลอด6ปีโดยที่เขาไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกอย่างจริงจัง